สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วครับกับน้องออมวิเชียรบุรีครับสายตรงหลวงพ่อคูณชื่อนี้การันตีคุณภาพครับโอเคครับหลังจาก 1-2 วันนะก็มีพี่ๆส่งพระเข้ามาตรวจสอบกันเยอะแยะมากมายเลยส่งเข้ามาทาง ID Line นะครับคุยเรื่องราคาแล้วก็ให้ส่งพระมาตรวจสอบองค์จริงนะครับไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะวันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วครับมีพี่ๆส่งพระเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับเยอะมากครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนรับของวัน2วันครับนี่ครับเต็มตะกร้าเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหเยอะมากเลยครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็ใกล้จะปีใหม่พอดีแหละนะครับคนก็เลยส่งมานี่เป็นรูปนะครับนี่ผมก็ให้ทีมงานเขาเปิดฝาเปิดฝากล่องไว้แล้วก็พร้อมที่จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูว่าส่งมากันเยอะแยะมากมายจริงๆครับมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากครับเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในกล่องจะมีอะไรกันบ้างครับไปท่านผู้ชมครับเรามาดูกล่องแรกเลยนะครับส่งมาจากพี่วุฒิวัฒน์จากนครปฐมเนาะนี่ข้างในจะเป็นพระอะไรวัดครับส่งพระมาจำนวน1องค์โอเคครับอันนี้เป็นพระสหกรณ์นะครับปีพ.ศ. 2530นะคร่าวๆเนี่ยเหรียญบวมๆนะเหรียญบวมๆนะครับพี่วุฒิวัฒน์ครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องนะครับ3ไม่ขีดครับพี่วุฒิวัฒน์ครับแล้วก็กากเต็มหลังเหรียญพระเลยนะครับองค์นี้นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งคืนองค์นี้สำหรับผมยังไม่ผ่านนะครับพี่วุฒิวัฒน์องค์ที่2ครับอันนี้จากพี่สุทวัฒน์เหรอพี่สุทวัฒน์พี่สุทวัฒน์ป่ะอ่านว่าพี่สุทวัฒน์ป่ะจากนครราชสีมาครับโอเคครับพี่สุทวัฒน์เนาะเมื่อกี้พี่วุฒิวัฒน์วันนี้พี่สุทวัฒน์มีแต่วัฒน์นะครับวันนี้เป็นอันนี้เป็นคำเทพนะครับเนื้อทองแดงนะครับปีพ.ศ. 2536ครับโอ้ผมขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้แท้ดูง่ายครับแท้ดูง่ายนะครับพี่องค์นี้นะครับส่งมาแล้วนะครับราคาเนี่ยเรทอยู่ประมาณ 2,000 บวกลบตามสภาพความสวยครับพระแท้พี่สุทวัฒน์รอรับตั้งได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับท่านที่3ส่งมาจากพี่อริยะจังหวัดนนทบุรีครับพี่อริยะครับจังหวัดนนทบุรีอยากจะชมด้านในนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญมหามงคลบารมีครับเป็นเนื้อเงินครับปีพ.ศ. 2537เป็นเนื้อเงินนะครับราคาเช่าหาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 บวกลบแล้วแต่สภาพความสวยนะครับก็ส่งมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องแป๊บนึงครับองค์นี้ดูแล้วแท้นะครับคมมากสวยมากครับแท้ครับเหรียญนี้แท้นะครับพี่อริยะครับรอรับตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับท่านที่4ครับส่งมาจากปราจีนบุรีเนาะนี่ประกันมาให้ด้วยน่าจะเป็นพระทองคำชุดเล็กนะครับพระทองคำจิ๋วนะครับของหลวงพ่อคูณเนาะ 15,000 บาทโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันครับเป็นพระปิตาชินบัญชรหลวงพ่อคูณครับปีพ.ศ. 2557อันนี้เป็นชุดทองคำเนาะเดี๋ยวขออนุญาตส่องทองคำก่อนนะฮะถ้าทองคำแท้เนี่ยข้างในไม่ต้องพูดถึงครับข้างในก็ต้องแท้หมดโอเคครับพี่วันรอรับตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโอ้ท่านที่5ส่งมาเยอะเหมือนกันฮะองค์แรกเป็นปั๊มเทพธารพรครับองค์ที่2โอ้พระกิ่งทิ้งทวนนะครับดูพระหน่อยไม่ผ่านนะครับองค์นี้ไม่ผ่านนะมีอะไรอีกไหมพระชายานครับโอเคครับพระชายานผ่านนะครับโอเคครับผ่านอยู่2องค์นะพี่สุรางรอรับตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับที่เหลือเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งกลับให้นะครับพี่ณัฐวงศ์จากจังหวัดกาญจนบุรีครับโอ้เขียนเลขบัญชีมาด้วยเนาะมาดูกันครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะแพ็คมาดีครับว้าวอันนี้เป็นเหรียญ12อ๋อผมจำได้ละพี่ณัฐนรงค์
พี่นัทณรงค์นะครับส่งมาบอกว่าถ้าเหรียญ นี้แท้ขอแสนห้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บนึงครับเหรียญ12เป็นเหรียญที่ดูยากพอสมควรนะครับต้องคนเป็นจริงๆนะฮะตรงไหล่กับลูกกระเดือกไม่คมเลยครับเส้นไม่คมเลยท่านหลังก็ไม่มีคีบนะครับเหรียญ นี้นะครับเหรียญ12ของพี่ณัฐณรงค์นะครับของพี่ณัฐณรงค์นะครับผมยังไม่โอเคนะครับเหรียญ นี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งพระกลับให้พี่เขานะครับถ้าเหรียญองค์นี้ผ่านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บวกลบนะครับท่านที่7ครับจากพี่บุญเทียนนะครับอ๋อนี่เป็นรุ่น2ครับเป็น19ปีพ.ศ. 2547ครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องนะครับพี่บุญเทียนครับอันนี้เป็นบล็อกขอบขีดนะฮะโอเคครับดูจากรูปแล้วครับพี่บุญเทียนแท้นะฮะรอรับตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ฮะต่อไปนะครับเป็นพี่นายน็อตนะครับเป็นพี่น็อตนะมีพระย่อยๆเยอะเลยนะครับแล้วก็น่าจะได้เช่าอยู่นะฮะ1 2 3 4มีตะกรุดด้วยนะครับตะกรุดทองคำเดี๋ยวขออนุญาตต้องตะกรุดทองคำก่อนโอเคครับชุดย่อยก็รับเช่าครับพี่น็อตฮะส่งชุดย่อยชุดนี้มานะครับผมรับเช่าให้ครับจะได้ไม่เสียเที่ยวครับพี่น็อตรอรับตังค์ได้เลยครับจัดให้ครับเยอะมากท่านที่9ฮะมาจากพี่พัฒดาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับส่งมาฮะมาเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยครับมาอีกแล้วครับพระปิดตาฮะพี่พัฒดาเป็นปิดตาครับอันนี้เป็นพิมพ์จิ๋วนะไม่พิมพ์เล็กนะครับไม่ใช่พิมพ์จิ๋วเนาะพิมพ์จิ๋วต้องเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กครับขออนุญาตต่องแป๊บนึงครับโอเคฮะเนื้อใช้ได้ครับเป็นตะกรุดเงินนะโอเคครับพี่พัฒดาครับพระองค์นี้ผมดูแท้ฮะพี่พัฒดารอรับตังค์ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ฮะท่านที่11แล้วโอ้โหเยอะนะวันนี้ต้องยอมรับว่าเยอะมากๆครับอ่ะจากพี่ณัฐนันท์ครับชงจังหวัดชลบุรีมาขอดูหน่อยครับองค์นี้แบบโอ้โหอันนี้เป็นหมูมหาลาภครับหลวงพ่อคูณปีพ.ศ. 2538ครับหมูมหาลาภทวีคูณหมูมหาลาภหลวงพ่อคูณปี38ครับพี่อะไรเนี่ยพี่ณัฐนันท์ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับรอรับตังค์ได้เลยครับท่านที่เท่าไหร่แล้วครับท่านผู้ชมนับไม่ถ้วน เยอะมากนะครับท่านต่อไปครับพี่ละเอียดนะส่งมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับของพี่ละเอียดนะยังไม่มีองค์ที่เช่าได้เลยนะครับอันนี้หลวงพ่อรวยก็น่าจะหลักร้อยนะครับอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับโอเคครับพี่ละเอียดอ่ะพระของพี่เนี่ยเป็นพระแท้น่าจะทั้งหมดนะครับแต่เป็นพระย่อยที่ยังไม่ได้เช่าบูชานะครับพี่ละเอียดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งพระกลับไปให้นะครับอันนี้ไม่น่าจะได้นัดกับคุณพี่เนาะโอเคครับต้องขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมส่งพระกลับไปให้ครับโอ้อันนี้มากล่องใหญ่เลยครับท่านผู้ชมพี่พิทักษ์นะครับจากปากช่องเนาะโอ้นี่ส่งมากล่องใหญ่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับภายในเป็นอะไรนะครับอ๋อโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับของหลวงพ่อคูณนะรุ่นเจริญรุ่งเรืองครับปีพ.ศ. 2539เป็นเนื้อทองแดงครับปี39ฮะโอเคเหรียญเจ้าแม่กวนอิมครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของพระกันครับว่าพี่เขาจะเอาเท่าไหร่ท่านต่อไปครับท่านต่อไปครับพี่นิติวัฒน์จากกรุงเทพนะครับนี่ฮะกล่องใหญ่พอสมควรครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับว่าเป็นอะไรครับเหนื่อยนะแกก่อน อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ให้อีกนะครับชุดนี้น่าจะไม่ได้คุยราคากับพี่เขานะครับแต่ว่าพี่เขาน่าจะส่งมาให้ผมตรวจสอบแล้วก็ให้ตีราคาให้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะโอเคก็ดูแล้วจากปีและพ.ศ.ของพระเนี่ยไม่ต้องส่องเลยครับนะปีจะเป็นปี55 56 57
ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องส่องเลยนะครับโอเคครับพี่นิติวัฒน์ครับเดี๋ยวขอคุยกับพี่หน่อยนะครับเพราะว่าชุดนี้ไม่แน่ใจว่าได้คุยกันหรือเปล่าครับน่าจะเป็นการส่งมาให้ตรวจสอบเลยหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วต้องส่งรูปมาก่อนแล้วก็คุยกันนะครับพี่นิติวัฒน์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดต่อหาแล้วก็คุยเรื่องราคาถ้าชอบตกลงกันได้จัดไปท่านต่อไปครับพี่โสพลส่งมาจากชัยภูมิโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างในครับว่าเป็นอะไรนะอันนี้เป็นคุยราคากับพี่เขาไว้นะฮะโอ้หมดละหมดยังหมดแล้วครับโอ้อันนี้เป็นเหรียญชนะมารนะครับอ้าวแล้วใส่กล่องบ้านคลองมาอย่างนี้ก็หมดราคาสิครับพี่อันนี้ใส่กล่องบ้านคลองมาเฉยเลยเดี๋ยวขออนุญาตออกกล่องให้ปีพ.ศ. 2537หลวงพ่อคูณครับชนะมารปี37ครับโอเคอันนี้ใช้ได้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับพี่โสพลครับผมเช็คแล้วเหรียญชนะมารพระแท้ครับพี่โสพลรอรับตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโอเคครับท่านต่อไปนะฮะอันนี้ผมให้ทีมงานแกะไปแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าข้างในเนี่ยเป็นกระจกแตกนะฮะไม่น่ารอดนะฮะน่าจะเป็นรูปด้านในนะเสียงเขาแก๊กก็แก๊กครับให้ทีมงานเขาอัดรูปอัดวิดีโอตอนแกะไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสภาพด้านในนี่จะเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมเละแหลกหมดเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมครับแหลกละเอียดหมดเลยโอ้โหแล้วผมจะคุยกับพี่เขายังไงเนี่ยเป็นรูปกระดาษด้วยอ๋อเป็นรูปกระดาษด้วยครับไม่ใช่รูปที่แบบว่าถ่ายกันแต่ทำยังไงอะพี่เขาส่งมาแล้วรูปก็แตกก็เดี๋ยวขออนุญาตลองคุยกับพี่เขาเรื่องอันนี้ดูนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่การส่งของโอ้โหปวดหัวเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่เจตเนาะอันนี้ชื่อพี่เจตนะพี่เจตส่งมาจากจังหวัดไหนเนี่ยสุพรรณบุรีครับพี่เจตส่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโอเคครับพี่เจตครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่นะฮะแล้วก็คุยกันว่าจะได้เช่าหากันไหมหรือจะได้บูชากันที่เท่าไหร่แต่สภาพพี่ดูครับเละหมดแล้วฮะตอนนี้ท่านต่อไปครับเป็นรูปอีกแล้วนะฮะตั้งแต่ผมประกาศรับเช่าไปแต่ผมก็อ่านลายมือพี่เขาไม่ออกนะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยส่งมาจากจอมทองนะครับผมอ่านชื่อพี่เขาไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นหมึกอะเนาะมันก็อ่านยากนิดนึงโอเคครับก็ส่งมาจากกทมโอ้โหอันนี้เป็นรูปนะครับรูปหลวงพ่อคูณนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับผมชอบเลยนะครับผมชอบเลยแบบนี้ผมชอบเลยนะครับรับซื้อนะครับรูปก็ไม่ได้เก่ามากนะครับเนี่ยโอเคเป็นกระดาษโปสเตอร์ครับไม่ใช่รูปถ่ายเนาะนี่ฮะอันนี้ก็ห่อกระจกมาเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะแต่ไม่แตกครับห่อมาดีนะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวคุยกับพี่เขาครับรูปนี้ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวพี่อะไรผมอ่านชื่อไม่ออกจริงก็ขออภัยรอรับตังค์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ฮะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับจะปีใหม่แล้วก็มีพี่ๆสนใจส่งพระมาให้ผมดูมากมายนะครับก็รับเช่าอยู่เรื่อยๆนะครับรับเช่าอยู่ตลอดนะครับEP นี้รับเยอะหน่อยครับน่าจะเกือบ20กล่องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมนับไม่ทันแล้วนะครับก็ใช้เวลาอัดให้พี่ๆดูพอสมควรครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแกะพัสดุรับตังเช่าพระเทคนิคการดูพระหรือทำอะไรสนุกๆให้พี่ได้ดูกันต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ